คะเราก็มากินร้านโรตีเด็ดกันร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านที่บอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวในตำนานเนาะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะเคยกินกันที่แบบสาขาสยามนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงโซนพระราม4นะคะวันนี้เราจะมากินเป็นปิ้งย่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรบ้างเย้เมื่อเราไปถึงร้านนะคะก็ขึ้นไปที่ชั้น3เลยนะคะจะเป็นโซนบุฟเฟ่ปิ้งย่างของเขานะคะจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะสามารถทานได้1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะมีเมนูประมาณนี้เลยนะจะมีแซลมอนด้วยกุ้งปลาหมึกใดๆด้วยค่ะเราเลือกราคา499นะคะสามารถที่จะทานเนื้อไดเอทได้ด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมีใบให้เราติ๊กนะว่ามากันกี่คนทานราคาเท่าไหร่แล้วก็สามารถสั่งอาหารตามเมนูนี้ได้เลยค่ะบรรยากาศร้านนะคะประมาณนี้เลยนะแต่ละโต๊ะจะมีแบบฉากกั้นไว้อยู่เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างจ้าเอาร้อนแล้วเริ่มได้ค่ะคุณพร้อมแล้วนะจานสีขาวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อไดเอทที่เขาจัดมาให้เราอย่างละหนึ่งนะคะแล้วก็พวกจานเล็กเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อที่เราติ๊กไปในกระดาษสีขาวแล้วจะเป็นพวกเนื้อหมักต่างๆนะถ้าถามว่ารู้ไหมว่าแต่ละอย่างคืออะไรก็คือไม่รู้เพราะว่าถามพนักงานไปพนักงานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเนื้ออะไรงงไหมมากันที่เครื่องเคียงบ้างนะคะมียำผักน้ำมันงาอันนี้เราชอบมากเลยนะแล้วก็มีไข่ตุ๋นค่ะยำสาหร่ายสลัดมันฝรั่งกิมจิจริงๆมันมีข้าวกระเทียมด้วยแหละถ้วยนี้นะคะที่เราติ๊กไปคือต้มเนื้อรสเผ็ดค่ะสีเห็นเผ็ดเลยเนาะไม่ร้อนเลยแต่ว่าเป็นแบบไม่เผ็ดมันเป็นเหมือนแบบว่าน้ำแบบก๋วยเตี๋ยวแซ่บร้อนเค็มเค็มก็รสปกติของก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่แบบเบคอนอร่อยมากทางเราพูดว่าข้าวกระเทียมไม่อร่อยก็อร่อย
หวานที่เรากินมันเป็นเฉาก๊วยแหละเฉาก๊วยน้ำตาลแดงไม่หวานมากเฉาก๊วยเฉาก๊วยมันไม่หวานมากแล้วก็คุณหนักไหมก็เฉาก๊วยปกติคอยชอบตัวนี้เพราะว่ามันไม่หวานมากแต่ถ้าคนชอบกินหวานอาจจะแบบคิดว่ามันแบบมันจืดไปแต่ว่ามันกำลังโอเคกินอิ่มแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะเดินลงไปค่ะคุณ3ชั้นบันไดเหรอฮึพุงเนี่ย3ชั้นแล้วเย่มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะคือมันจะมีราคา470กับ499นะเราเลือกเป็น499เพราะว่ามันสามารถที่จะกินแบบพวกเนื้อไดเอทเนื้ออะไรได้ด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าเนื้อแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเนื้ออะไรบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าพอเราถามพี่เขาเนี่ยพี่เขาก็แบบตอบแบบไม่ค่อยถูกอะว่าเนื้อนี่คือเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนาะส่วนแบบว่าที่เราจ่ายเพิ่มมาเนี่ยเขาก็แบบเอามาให้แบบอย่างละหนึ่งเลยนะคะในส่วนของเครื่องเคียงนะคะคือจะบอกว่าข้าวเดี๋ยวถ้าอยากกินข้าวนะก็สั่งเป็นข้าวญี่ปุ่นธรรมดาดีกว่าเพราะว่าข้าวกระเทียมเนี่ยมันเหมือนกับรสชาติเหมือนข้าวผัดซีอิ๊วดำธรรมดาเลยอะแล้วก็มันบดสลัดมันบดอะเราคาดหวังไว้ว่ามันจะอร่อยแบบนี้เพราะเราชอบกินใช่ไหมพอเรากินอะคือมันหวานแบบมันหวานมากหวานนำมากๆเลยนะคะแล้วก็กิมจิคือรสชาติใช้ได้นะคะแล้วก็ผักแล้วมันงาที่มันจะมีแบบเป็นกวางตุ้งแล้วก็เป็นแบบเป็นหัวงอกอ่ะที่แบบเวลาเราไปร้านเกาหลีเขาจะมีก็อันนั้นอร่อยนะแล้วก็เวลากินเนื้อก็คือกินกับพริกไทยกับเกลือก็คืออร่อยแล้วเพราะว่าพริกแทบเกลือเขาอ่ะคือเป็นใช้ของดีเนาะส่วนน้ำจิ้มก็คือเป็นรสชาติของน้ำจิ้มปิ้งย่างแบบปกติเลยนะคะที่เรากินตามแบบร้านแบบทั่วไปนะคะคือโดยรวมแล้วเนี่ยราคาเท่านี้นะคะแปลว่าก็โอเคนะก็กินได้สำหรับใครที่อยากจะบอกว่ากินแบบว่าเน้นเนื้อนะคะซึ่งเขาอ่ะก็จะมีแบบพวกกุ้งหรือแบบว่าปีแซลมอนอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราอ่ะคือเหมือนวีคเอนด์ที่ผ่านมาเราเพิ่งไปทะเลมาเราก็เลยไม่กินกุ้งแล้วเราเลยมากินแบบเน้นเป็นเนื้อที่นี่ดีกว่านะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือแบบเป็นแบบสั้นๆเนาะแบบว่ามากินมาลองกินนะคะแล้วก็มาบอกต่อเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าอาจจะยังไม่เคยมาทานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่บอกว่ามีแบบสถานการณ์โควิดอยู่นะคะก็อาจจะต้องแบบโทรจองนิดนึงนะคะว่ามีโต๊ะว่างหรือเปล่านะคะก็ลองโทรสอบถามที่ร้านก่อนแล้วกันเนาะแค่ถามว่าคลิปนี้นะคะก็จะถูกใจเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้นะคะก็ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ทุกคนได้นะคะไปแล้วจ้า